มาดูกันมวยสนุกต่อเลยดีกว่าครับคู่ที่3ครับชกกันในพิกัด127ปอนด์ครับมุมแดงนะคะอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะคะวันนี้มาไกลค่ะเป็นมวยใต้มาจากจังหวัดระนองขอเสียงปรบมือต้อนรับทนายแค่ลูกเขากว้างและคู่ต่อสู้ของเขาครับคือมุมน้ำเงินอายุ19ปีนะคะมาจากจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆนี่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจอมกิตติสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งและโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญ4ท่านเลยนะครับที่จะมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่3ท่านแรกครับดร.คงกฤษเล็กศรีนาคครับศิษย์เก่าของวัดพังม่วงนะครับท่านที่2ท่านสจ.กอบชัยพลเสนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่3พันตรีเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันสุพรรณบุรีท่านที่4ครับกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะ3ชุกสุพรรณบุรีทั้ง4ท่านครับมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆครับค่ะก็กราบเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะ VIP ของเราในวันนี้นะคะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งมุมแดงและก็มุมน้ำเงินด้วยนะคะครับก็วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจทุกท่านนะขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอศรีประจันและก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะฮะที่มาที่วัดพังม่วงแห่งนี้ด้วยนะครับค่ะเรียนเชิญหันหน้าฝั่งนี้เลยนะคะนักมวยด้วยนะคะเชิญเลยครับท่านแรกที่อยากคล้องก็คือท่านพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันสุพรรณบุรีท่านต่อมาครับเรียนเชิญเลยครับท่านกอบชัยพลเสนท่านกำนันสุเนศวังกรานและดร.คงกฤษเล็กศรีนาครับศิษย์เก่าวัดพังม่วงครับนี่ครับนี่ครับสจ.กอบชัยพลเสนที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับค่ะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะครับเอาละครับปรบมืออีกสักครั้งกับผู้ใหญ่ใจดีปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับเอาละครับความมันความตื่นเต้นรอท่านอยู่ครับพบกับผู้บรรยายทั้ง2ได้เลยครับนะครับมาติดตามคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงครับทนายเคลูกเขาขวางน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยนะครับเขาเปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งเป็นสิทธิ์อโนไทยในน้ำหนักพิกัด127ปอนด์นะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับประสงค์ครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์นะครับสืบศักดิ์ครับครับไม่ใช่สืบศักดิ์ฝันสืบนะฮะครับผมก็ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ฝากขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามที่ให้การสนับสนุนนะครับคือนายแว่นวิรุณเลิศครับประวัติคู่มวยของรองผู้เอกวันนี้ครับธนาเคลูกเขาขวางหรือ JSP นะครับที่จริงว่าสิริศักดิ์ปานท่าไม้อายุ21ปีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับจบท่านมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซ้อมอยู่ค่ายลูกเขาขวางจังหวัดราชบุรีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคือสธ.มงคลนาคเนียมครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือยอดลูกหนองบัวผู้สนับสนุนก็คือธนาเคล็อก3นะครับชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ31ครั้งแพ้9ครั้งสุดท้ายชนะสิงห์ทองน้อยก.การชัยผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือสธ.มงคลนาคเนียมครับส่วนฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยชื่อจริงว่ากิตติปิยะทองอายุ19ปีนะครับเป็นบุตรคุณพ่อศิลป์ปิยะทองนะครับมาจากนครปฐมนี่เองครับใกล้ๆนะครับจบมัธยมศึกษาปีที่3ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับหัวหน้าคณะก็คือสนปิยะทองผู้จัดการคือธีรยุทธ์ผิวงามผู้ที่เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็คือมานพน้อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผู้สนับสนุนคือ
ธีรยุทธ์ผิวงามชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30ครั้งแพ้10ครั้งสุดท้ายชนะเพชรนำโชคก็อํานวยนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือบุญเลิศผิวงามนี่เป็นที่มาของมวยคู่ที่3รองคู่เอกวันนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับโดยงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้ครับโดยท่านเจ้าวาดท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับก็สนับสนุนกีฬามวยดูฟรีที่วัดพังม่วงครับพร้อมด้วยพระท่านประพัฒน์โพธิสุทนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไม่ลืมกันครับแล้วก็พลโทธนาทิพย์บุญนาคนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนมอบถ้วยดูเดือดนะครับให้กับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.ครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านในคู่ที่ผ่านมาครับเป็นเอกฉันท์ครับให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48ครับการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทจำบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันรงสุขหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติบุญเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอขอบพระคุณครับครับก็มาติดตามชมนะครับการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับทนายเคลูกเขาขวางนะครับมวยจากระนองครับฝน8แดด4เนี่ยครับก็เป็นมวยประเภทจอมฝีมือนะครับปะทะมวยดังๆมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเฉียบขาดปอพงสว่างแพ้ลำนำมุนเล็กต่อมินบุรีครั้งสุดท้ายนี่แพ้เพชรวสอนอันสวินวิทย์นะครับที่ช่องไทยรัฐทีวีไม่ธรรมดานะครับก็แพ้ระดับแชมเปี้ยนมาดังนั้นนะครับทนายเคครับคุณคำอินคุณทองตันนะครับคุณคองตันทนายอินคุณคองตันนะครับทนายเคให้การสนับสนุนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับจอมกิติสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งหรือเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นสิทธิ์นโนไทยหรือสิทธิ์ประกายฟ้านะครับก็ต่อยระดับมีเกรดเหมือนกันนะครับชนะโพทองปอเปาอินมาที่ราชดำเนินแพ้เพชรสิริ STD ทันสปอร์ตแล้วก็ชนะราชสีนะครับต่อหลัก2มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนี้ชกกันน้ำหนักพิกัด127ปอนด์เป็นมวยฝีมือครับน้ำเงินจอมกิติสิทธิ์อโนไทยหรือสิทธิ์ประกายฟ้าหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งครับน่าหลายสีเสื้อครับติดตามชมนะครับประเภทฝีมือด้วยกันนะทนายเคนี่หยุดไปประมาณปีเศษนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนะคุณคำอินคุณคองตันนะครับหรือทนายเคของเราบอกว่าให้มาอุ่นเครื่องไว้ก่อนอุ้ยแข้งซ้ายครับนะดูครับมวยมีประสบการณ์ครับเดินตีหน้ายักเข้าใส่นะครับโอ้ยเอาเดินแข้งซ้ายไปอีกทีนึงยังจับจังหวะไม่ติดครับขณะที่จอมกิติครับตั้งรับจับทางดูอาวุธคู่ต่อสู้อยู่มวยหนุ่มนะครับมวยหนุ่มแน่นกว่าน่าจะว่าดูครับต้องกล้าออกนะครับอย่ากลัวศักดิ์ศรีเอาครับแข้งซ้ายครับจอมกิติกรรมการประสงค์สืบศักดิ์นะครับมาเร่งให้ทั้งคู่เลยยกแรกนี่เร่งเลยอย่าลืมนะครับต้องมีแต้มดาวรุ่งเสียงดังฟังชัดครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์โอเคครับแม่มาลูกคู่เลยครับทนายเคมีเตะขวาต่อยขวาครับหมดยกที่1ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับฝ่ายแดงก็คือทนายเคน้ำเงินจอมกิตติครับเรียกว่าผ่านสังเวียนมาตรฐานมาแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับ
มาให้แฟนๆชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและท่านที่ติดตามชมทางไบรท์ทีวีช่อง20ได้ชมกันนะครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ร่วมงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้นะครับนี่ครับพระท่านประพัฒน์โพธสุทนครับเราไม่เคยลืมกันครับสั้นๆแต่มีความหมายครับน้องกิฟต์ครับนางสาวสันสนีกระโจมพลสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดยกที่2ครับขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยยกที่2ครับกรรมการประสงค์สืบสักขวัญมือชกนะครับเดินแล้วครับทำอะไรต้องทำเลยครับเดี๋ยวกวาดถั่วจะสุกงาไหม้นะทนายเคแดงจอมกิติน้ำเงินครับ127นะครับรุ่นนี้หัวแถวระดับประเทศมาเยอะเลยครับชกเวทีมาตรฐานมาแล้วครับครับก็นี่ที่วัดพังม่วงนะครับบรรยากาศสดๆนะครับกับการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้เรามาสัญจรกันนะครับมานี่ครับแข้งขวาจอมกิติครับทนายเคมาใช้ชื่อทนายเคลูกเขาขวางนี่ของคำอินพูนคองตันครับก็เป็นเซียนมวยมีระดับนะครับในกรุงเทพนะครับเจ้าของคอนโด JSP ครับตอนนี้ขึ้นประมาณ100กว่าแท่งนะครับแหมทุกหัวเมืองเลยเอ้าเตะขวาครับทนายเคตอนนี้ทนายเคครับแหมดูครับจังหวะเดินขู่เขาเลยเตะซ้ายไปครับแหมติดไม่เข้าเป้านี่ยังเตะอยู่ครับซ้ายมาดูครับจังหวะแข้งของจอมกิตติครับมาทีมงานเขาบอกเขาไม่มีอะไรเพราะเขายังไม่ออกมาโดนเอาเดี๋ยวดูไล่แขนคัดแขนสู้แล้วครับตอนนี้ดูยืนมวยสวยครับจอมกิตติพยายามจะบิดเหลี่ยมนาคาบิดหางครับมาใช้เหลี่ยมสู้ทนายเคครับเปิดฉากเข้าไปเอาเตะซ้ายครับแม่ตำตัวซ้ายบิ๊กดิงมาเตะนี่เต็มแข้งนะครับเตะด้วยแข้งเลยนะครับแม่ฟิตมาไม่ดีซ้อมไม่ถึงบำรุงไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทนายเคครับคูแล้วครับมาวางแข้งไปเตะให้ถึงขั้วหัวใจไปเลยทีเดียวเอาเดินเข้าไปโอ้ยครับแม่เจาะอยากตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายโอ้ยโดนตัดล่างครับตัดล่างเสียหลักไม่เจ็บนะครับแต่เสียเหลี่ยมนะตอนนี้ทนายเคเริ่มจะบังแล้วครับคนนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลโดนอาวุธก็เจ็บเหมือนกันเอาเข้าไปขวางหน้านะครับขวางหน้ากากบาทมีคะแนนไหมครับยังไม่กายังไม่กาแค่กากบาทยังไม่กาแม่ขวางนานไปครับยังไม่ออกอาวุธเลยครับมาแต่งตัวช้าครับทนายเคดูจอมกิตติครับจังหวะทีบซ้ายสกัดนิดเบรกไปก่อนคุมเกมไหมครับมองต่ำแล้วครับมองอาวุธคู่ต่อสู้เตะซ้ายดีครับเตะแล้วบังครับแม่ออกซ้ายแล้วเอาซ้ายบังครับหมดยกครับหมดยกที่2สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับนี่ครับแข้งขวาของจอมกิตติเกี่ยวมาทนายเคล็อกนี่ครับดูลีลาซ้ายของทนายเคครับซ้ายอีกแล้วครับเตะด้วยแข้งครับนี่ครับเสียเหลี่ยมเลยครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับในการสัญจรของศึกมวยไทยไบทีวีที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับบริษัทอิกาลีมอเตอร์เวิร์ดจำกัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าและอะไรเช่นกบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้านะครับ
ที่ถนนบางบอน4แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพครับ024507373บริษัทอิกริมอเตอร์เวิร์ดจำกัดโดยคุณสมศักดิ์คุณว.วัฒนาตีระพงไพบูลย์นะครับพร้อมด้วยบริษัท MST Spare Park 199จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งจำหน่ายอะไหล่แท้มิตรยนต์มิตซูบิชิรถยนต์มิตซูบิชินะครับทั้งปีกและส่งนะครับสินค้าคุณภาพนะครับก็บริษัท MSC Spare Park 1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพัฒนาเลิศทรงศักดิ์นะครับพร้อมด้วยบริษัทคอสมาพอสจำกัดเวชสำอางมืออาชีพครับบริษัทคอสมาพอสจำกัดโดยคุณจิตเจริญวิเศษแพทยาครับแล้วก็แว่นตาขับอายครับที่สาขาปากซอยบรมราชชนนี2และก็สาขาตลาดปิ่นเงินพาซ่าครับมาครับยกที่3นะครับน้องมินสุธิดาคำพาถูกป้ายกที่3มาแล้วครับฝ่ายแดงคือทนายเคน้ำเงินจอมกิตติทนายเคนี่ทนายเคนี่ถอดเกียร์หลังออกแล้วครับเหลือเกียร์หน้าขวาอย่างเดียวจอมกิตติไม่ยอมครับนี่ครับแทงมาก็แทงไปขวางแล้วแทงครับทนายเคแทงซ้ายว่ายังไงจอมกิตติโอ้โหดันออกมาวางแข้งขวาครับลูกจากเจอซ้ายของทนายเคขวางอีกแล้วครับเข่ายัดไส้แม่ดินไม่หลุดนะครับจอมกิตติทนายเคแทงซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับหมุนออกมาได้แทงสู้ครับโอ้โหแม่เข่ายัดไส้ของทนายเคเดินเร็วขึ้นครับว่าแล้วแทงซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับจอมกิตติแทงสู้ครับดันออกมาคาไว้กรรมการประสงค์คุณยิ่งขับบนเวทีต้องทำงานหนักแล้วครับธนาเคโอ้โหวงในมีศอกแก้เข่าด้วยศอกครับล็อกแน่นล็อกหนึบเหนียวนานเสียบเข่าซ้ายจอมกิตติเสียบไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันครับเริ่มสู้แล้วครับจอมกิตติสิทธิ์ประกายฟ้าหรือสิทธิ์อโนไทยนะครับมาดูครับจังหวะนี่ครับตั้งศอกหน้าสวนเลยเอ้าหมาศิลากระทบครับเข่าเตะตัดล่างไปทีหนึ่งทนายเคมาตอนนี้เริ่มเครื่องร้อนแล้วครับมาดับไฟหน้าตอนนี้ดับเครื่องชนแทงเอาซ้ายมามีแต่ท่าหรือเปล่าครับทนายเคแทงเอาซ้ายไปนี่มาดูยังทนได้อยู่ครับจอนกิติมาถ้าทนได้นี่มีโอกาสนะครับเอ้าขึ้นเข่าซ้ายไปครับมาหยอกนางเข่าตะแคงกดลงไปทีครับจอมกิตตินี่โดนเข้าไปหลายขนาดเลยทีเดียวเอ้าแม่ดูครับแทงซ้ายครับแม่ทนายเคได้ทีอุ้ยเตะเข้าไปสวนแม่ทีแรกนึกว่าตั้งรับจับทางครับแม่พอสู้นี่โดนขันยมเลยทีเดียวครับทนายเคแทงเอาซ้ายบีครับแม่นี่มวยนี่หยุดไปนานนะครับทนายเคแต่ว่าแม่ต่อยเหมือนเด็กหนุ่มๆเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านมาชมภาพช้าๆเดี๋ยวที่ผ่านมาครับเดือดเลยครับนี่ครับเข้าวงในมีศอกมาแจมไม่ส่งไลน์มาบอกก่อนด้วยครับนี่ครับยัดไส้ของทนายเคแม่ทำท่าจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ด้วยความฟิตดีซ้อมดีบำรุงถึงครับยังทนได้ครับจอมกิตตินะครับไปแดงธนาเคทั้งเบิร์นจอมกิตติเอาครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาถ้วยดูดเดือดนะครับถ้วยดูดเดือดของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับผบ.ทบ.นะครับโดยพลโอธนาทิพย์บุญนาคนะครับก็เป็นตัวแทนมอบนะครับมาคู่ไหนจะได้รับรางวัลถ้วยดูดเดือดของท่านผบ.ทบ.นะครับก็สู้ๆกันครับนักมวยสัจจะประกันภัยส่งน้องมิ้นครับสุธิดาคำพาชูป้ายยกที่4ครับแม่วันนี้มาผิดทรงนะฮะนี่ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวอย่างดีครับเดี๋ยวจะได้ปล้ำรัดฟัดตีกันอย่างสบายใจครับฝ่ายแดงธนาเคน้ำเงินจอมกิตติครับยกที่4นี่ครับกอดเลยครับเหนียวหนึบจัดโป
โปรใหญ่ไฟกระพริบเลยครับโอ้โหนี่ครับหักอย่างนี้ครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับบิดไปดีเดียวเสียหลักครับจอมกิตติตอนนี้หนทางเดียวครับต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็ทำให้ได้จัดแจ้งนะครับแม่เดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายครับวงนายเป็นอย่างไรครับแม่หายไปนานก็จริงครับสำหรับทนายเคแต่สภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยครับหายจากเมืองกรุงแต่ทำร่างกายชกภูธรประจำครับทนายเคลูกเขาขวางจอมกิตติเดินเข้าไปซ้ายยาวๆครับนี่ครับแม่ทนายเคโชว์เหนือเลยครับเดินแล้วดีมาถอยจะเป็นอย่างไรครับจอมกิตติขยับแล้วทีมงานสั่งลุยครับทีมงานสั่งลุยแล้วทนายเคล็อกเสียบโอ้โหแม่ตับไตไส้พุงย้ายถัดสถานที่แล้วครับเขี่ยลูกนี้ล้มหงายท้องไปเข่าลอยครับหนุมานเหินหาวทนายเคใจเย็นแล้วครับแม่จอมกิติไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรครับซ้ายเบาๆครับนี่ครับแม่แบบเล่นเชิงเลยครับแม่ทำเหนือชั้นมวยไทยอะไรก็ไม่แน่นอนครับเผลอแป๊บเดียวอาจจะล่วงหลับโดนนับได้ครับจอมกิติมีหมัดมาแจมครับมานี่ดูครับทนายเคเริ่มที่จะวนแล้วนะครับดักโต้แล้วครับดักทีบครับทีมงานบอกถอยวนหน่อยเร่งมาแล้ว4ยกจะหมดยก4แล้วครับอ้าวฟันศอกไปดีจอมกิตินี่หลังจาก3ยกตั้งรับครับยก4นี่มาฝ่ายเดินยังเดินไม่ติดเครื่องนะครับเดินไม่เต็มสูบนะครับแม่หลังจากยกที่3เดินมาเยอะแล้วครับนี่ครับรอตั้งรับโต้กลับอย่างรวดเร็วครับหมัดมวยนี่กระพริบตาทีเดียวอาจจะลาดโอกาสทองได้เลยนะครับโอ้โหนี่แล้วมาแล้วเล่นของสูงแล้วทนายเคมาเตะไปเต็มๆครับบริเวณขมับยกแข้งสูงครับทนายเคลูกเขาขวางนะครับนี่ก็เป็นมวยประเภทจอมฝีมือนะครับแฟนๆที่ติดตามอยู่ในเมืองกรุงก็เห็นผลงานแล้วครับวันนี้ทางทนายเควันนี้อาวุธได้ชัดเจนครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนอกไหนนี่ดูยังคล่องแคล่วออกได้แม่ไหนก็ดีนะครับตั้งรับจับทางดีด้วยครับหมดยกที่4รอสักครู่มาดูยกสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสมภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับนี่ครับโอ้โหแม่ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้โหดีว่าปลายเท้าครับถ้าลึกอีกนิดเดียวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนครับฝ่ายแดงทนายเคฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติครับยกสุดท้ายครับโดยน้องกิฟสันสนีกระโจมพลสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดครับขอขอบคุณสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับยกที่5ยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงทนายเคลูกเขาขวางฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยมวยไทยประมาทไม่ได้ครับท่านผู้ชมกระพริบตาทีเดียวอาจจะนอนยาวเลยก็ได้นะครับอะไรก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยไม่ว่ายุคไหนพ.ศ.ไหนครับความประมาทคือหนทางแห่งความตายครับต้องคุ้มให้ดีครับตอนนี้ทนายเคครับเริ่มที่จะโชว์ลีลานะครับความเหนือชั้นนะครับลูกยับซ้ายครับจอมติอันนี้ก็รับอาวุธไปเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณครับทีมสทสมาชิกสภาเทศบาลนะครับพร้อมด้วยขอบคุณทีมอสมอาสาสมัครชุมชนครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์ยุติการทก
แล้วก็ชูมือให้ธนาเคลูกเขาขวางเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่5พักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น